ู่บ้านบางสุเทพและเมตตาของคุณนายแม่ทิพย์คำพรเสนาคำรับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ซึ่งในดับแรกก็จะมีการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนถวายซองธรรมและประเคนพานดอกไม้ตามแบบเป้าอาริยะเมืองเหนือล้านนาเฮาก่อนที่เฮาจะสมาทานเบญจศีลจะมีการประเคนเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลตามแบบเป้าล้านนาเมืองเหนือนะครับเจ้าหน้าที่เอาเทียนทั้งสองชุดนะครับไปตั้งที่ประลำพิธีเลยนะครับจีบเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยชุดแรกขอรับเกียรติจากคุณนายแม่ที่คำพรเสนาคำนะครับรัตนมหาอุบาสิกาฐานะบดีโยมอุปถัมภ์อุปัฏฐากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีอธิษฐานจีบจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณบัดนี้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยชุดที่สองขอรับเกียรติจากท่านพันธสัตว์แสงสีจันทร์อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพในนามของกลุ่มสุเทพพัฒนาครับผมครับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ยกมานะครับถวายหน้าพุทธปฏิมาประธานนะครับชุดเทียนถวายทรงธรรมน่าทำมากนะครับครับ
ไหว้สานิมนต์ทุกรูปเรียนเชิญทุกคนได้กล่าวคำปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิเมนาสกาเลนาพุทธังอภิปุจยามิอิเมนาสกาเลนาธัมมังอภิปุจยามิอิเมนาสกาเลนาสังฆังอภิปุจยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธสารนังกัจฉามิ
ติธรรมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะยัมมนังนิพิตังอามะพันเตทานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามิสุนิชากาลาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามิสุนิชาจาราผู้ช่วยเจ้าวาดพระสีโสดาพระรามหลวงจะได้เมตตาเป็นดวงเตเตสนาธรรมณบัดนี้ธรรมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตัญจรีอธิวลังอายาจธาสันติชาชาตาปาราชาชาชาติกาเตเตสุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมะสวะนังเอตัมมังคะระมุตตมันติติบัดนี้จักได้แสดงพระรัตธรรมเทศนาในงานปาริณีเที่ยวขึ้นโดยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุเจ้าราชเทพได้เพิ่มพูนสัทธาประสาทะประดับปัญญาบารมีแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สมควรแก่เวลาณโอกาสนี้งานปาเวณีเจียวขึ้นรอยสุเทพสืบสารปาเวณีที่ดีงามเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะมีการเที่ยวเคลื่อนลอยสุเทพในวันคืนที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2567นี้ปาเวณี
เที่ยวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพประจำปีพุทธศักราช2567เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ในระหว่างวันที่8ถึงวันที่21พฤษภาคม2567ก็มีพิธีสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานพระไตรพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระราชินีเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในวันวิสาขบูชาประจำปี2567วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประเพณีประจำทุกปีมีการทำวัดสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาโดยประมาณ1ทุ่มเป็นประมาณจนถึงวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2567ก็เป็นประเพณีที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันมาเที่ยวขึ้นดอยสุเทพอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานเพื่อได้เป็นมาการะบูชาคุณแห่งพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพตั้งแต่ฝั่งอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าสรีวิจัยวัดสรีสดาพระอารามหลวงขึ้นมาจนถึงวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพได้อบรมสงฆ์อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานได้ส่งน้ำพระธาตุเจ้าวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพไปโปรดเมตตาได้ขึ้นมาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เป็นวันพ้นทุกข์ของการสวดมนต์การเจริญพุทธมนต์สมโภชและการแสดงธรรมค่ำคืนวันนี้ก็มีเจ้าภาพแม่นายที่คำพรเสนาคำเป็นโยมอุปถาพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนี่เป็นต้นและกลุ่มสุเทพพัฒนาซึ่งมีท่านปัญญาศักดิ์แสงสีจันทร์เป็นหัวหน้ากลุ่มคณะกลุ่มแม่บ้านดอยสุเทพและคณะศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพแผนกดอกไม้ดูแลรองเท้าทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานอาตมาภาพก็เดินทางมาตั้งแต่6โมงก็ได้ปะญาติโยมทั้งหลายบางท่านก็นำเอาน้ำปานะเอาเข้าห่อลงทานขึ้นมาเพื่อได้แจกจ่ายพุทธศาสนิกชนที่ได้มาสักการะพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนี่ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาได้มาและก็ที่เป็นมังกรวันนี้ก็ได้มาป้ามาพบกับคณะสถาบันพระธาตุเจ้าดอยสุเทพได้เป็นเจ้าภาพในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีอาตมาภาพก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาได้ป้าพ่ออาจารย์ติดกวางลานได้สนทนาธรรมกันก็ถือโอกาสนี้ได้มาป้ามาพบกับบรรดาพุทธศาสนิกชนท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมประเวณีการส่งน้ำพระธาตุญาติโยมทั้งหลายประเวณีการมีการสั่นแลบด้วยเนาะ
มันฝนตกชุ่มเย็นด้วยน้ำตาใส่ฝนก็ได้บุญเลิกเป็นยังอันตรายก็ปลอดภัยไปกับเวนี้การส่งน้ำพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นประเพณีที่มีตั้งเดิมมาแต่โบราณกาลเราก่อนนิยมได้ส่งน้ำพระพุทธรูปเจ้าพระธาตุเจ้าก็ดีในเทศกาลวันละวันสำคัญต่างๆอย่างที่ผ่านมาในประเพณีปีใหม่เมืองวันท่านก็ได้มีโอกาสได้ส่งน้ำพระธาตุส่งน้ำพระพุทธรูปเจ้าอันเป็นปูชนียวัตถุอันเป็นการปฏิบัติปูชาซึ่งแต่ละที่ละแห่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่ด้วยความศรัทธานั้นได้ปูชาแต่พระธาตุเจ้ามหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญก็ได้มีน้ำอดน้ำหอมน้ำสุกันโตตะกะอัมพิโลตะกะน้ำพระมิ่งทรงไหวประกอบกับแม่น้ำเทียนนั้นเป็นของบริสุทธิ์ซึ่งได้ผสมด้วยการท่าของหอมพามาอุจาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกระดีแก่นจันหรือว่าดอกกำพงดอกมะลินั้นเป็นสิ่งที่เอามาสักการะอุจาผสมด้วยน้ำได้มาอุจาเนื่องจากพระธาตุเจดีย์พระบรมธาตุที่เขาได้สักการะบูชานั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บรรจุไว้ในใต้ฐานพระธาตุเจดีย์การส่งน้ำก็จึงเป็นการลดสงลงไปองค์พระธาตุเจดีย์เจ้าและก็เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นในบริเวณเราก็จะหันมีกำแพงแก้วล้อมรอบขอบเขตเพื่อเงื่อได้แบ่งกันในด้านของส่วนพระสงฆ์ส่วนศรัทธาทายกทั้งหลายเป็นเขตที่ห่วงห้ามในการเข้าบริเวณนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมาแต่โบราณกาลการทรงน้ำพระธาตุในภาคเหนือของเรานี้โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นหัวใจในพระนครเชียงใหม่และก็ในต่างจังหวัดก็มีวัดพระธาตุนฤคุณชัยวัดหลวงหลักปูนก็เป็นประเพณีส่งน้ำในวันวิสาขบูชาที่จังหวัดเชียงรายก็มีพระธาตุจอมกีติจังหวัดพะเยาก็มีพระธาตุเจ้าพระพุทธรูปเจ้าขุนหลวงต้องเที่ยงเป็นประเพณีเดือน8เป็งวิสาขบูชาอย่างนี้เป็นต้นวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพของเรานั้นมีองค์พระธาตุที่งดงามอารามด้วยแผ่นทองที่มีฝีมือของช่างคนล้านนาเอาสวยงามอ่อนช้อยในการสรุปลวดลายนูนลายดอกลายตามแบบโบราณองค์พระบรมสารีริกธาตุได้บรรจุไว้ในใต้พระธาตุองค์พระธาตุเจ้าลงในผืนวัฒนพีแผ่นดินตามธรรมเนียมแต่โบราณในสมัยก่อนและเชียงใหม่ก็จะมีประเพณีนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพส่งน้ำพระธาตุเจ้าในวันวิสาขบูชาด้วยการเดินขึ้นสักการะโดยมีพระภิกษุสังฆาเจ้าสามเณรพุทธศาสนิกชนก็จะมาร่วมกันเป็นจำนวนมากทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เชื่อกันว่ามีอานิสงส์ในการสักการะบูชานี้มากและประสบความสำเร็จแก้วคลาดจากพยันตรายอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงในสมัยโบราณนั้นก็จะต้องเดินขึ้นมาบนพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนี้ต้องใช้ระยะเวลาแรมวันแรมคืนกว่าจะถึงในปัจจุบันนี้ก็ต้องขึ้นมาเรือสะดวกสบาย
ใช้ระยะเวลาที่ประเมินประมาณ11กิโลเมตรกว่าพระได้เจ้าราชโชเจตามตำนานนั้นก็ได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพระเจ้าคืนนาได้นิมนต์พระมหาสุมาณเถระจากศรีสัชนาลัยกรุงสุโขทัยได้นำพระบรมธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยและจัดวิธีสักการะแล้วก็เกิดปฏิหารลอยขึ้นเหนือน้ำแยกเป็นสององค์พระญาคือนาเจ้าได้นำองค์หนึ่งประดิษฐานไว้ที่วัดสวนดอกส่วนหนึ่งได้อาราธนาเจริญบรรจุในพระโอษฐ์ขึ้นหลังจ้างมงคลได้อธิษฐานเสียงไทยหาที่ตั้งสถิตแห่งพระบรมธาตุเจ้าก็ได้มาในณสถานที่นี้ที่จ้างมงคลได้มายุทธมาพักแห่งพระบรมธาตุเจ้าที่ได้หันณที่นี้จ้างมงคลได้ไต่เขาไต่ดอยขึ้นมาสู่ในสุเตวะบรรพตแห่งนี้ได้ประทักษิณสามรอบแล้วก็ได้พุทธเข่าลงและล้มลงได้สิ้นชีพชีวิตเมื่อมิ่งไปก็ที่เป็นหมายสถานที่นี้ได้สร้างองค์พระธาตุเจ้าเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจ้ารวมทั้งต่อมามีการได้สร้างวิหารสร้างบันไดนาคสร้างเสนาสนะขึ้นต่างๆในบริเวณวัดในสมัยของพระเจ้ากาวิระได้มีการสร้างวิหารได้เพิ่มเติมขึ้นมาสองหลังด้านที่ตะวันตกและที่ตะวันออกตลอดจนการได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุด้วยการสร้างชัดโลหะปักไว้ที่มุมสี่ด้านสร้างรั้วเล็กล้อมรอบเป็นกำแพงเกี่ยวรอบพระธาตุเจ้าในปีพุทธศักราช2477ท่านเจ้าอุบาสรีวิจัยอุบาสินธรรมตนบนแห่งล้านนาไทยเป็นผู้นำศรัทธาประชาชนได้ขึ้นมาสร้างต่างขึ้นวัดพระธาตุเจ้าราชสุเทพโดยท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมกันสร้างถนนได้สำเร็จเป็นระยะเวลา5เดือนกับ22วัน5เดือนกับ22วันก็ได้สำเร็จทำถนนได้เสร็จขึ้นเมื่อประชาชนได้ขึ้นมาสักการะบูชาพระบรมธาตุเจ้าได้โดยสะดวกสบายด้วยบารมีธรรมแห่งท่านเจ้าอุบาสรีวิจัยได้สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้89ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วัดสรีโสดาพระอารามหลวงในวันที่30เมษายน2478ได้แบ่งควายหลวงเป็นเวลา15วัน15คืนที่วัดสรีโสดาขึ้นมาจนถึงวัดพระธาตุเจ้าโดยสุเทพแห่งนี้คนล้านนาไทยประเทศไทยของเราในล้านนานี้ก็เชื่อว่าพระธาตุเจ้าราชสุเทพนั้นเป็นพระธาตุที่ประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเมปีมะเมปีแปะเมื่อได้สักการะบูชาแล้วก็เกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของตัวเก่าได้เป็นสิริมงคลผู้ใดได้กราบได้ไหว้ก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองในการเขาได้มาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นธาตุพิเศษอันเกิดจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณภายหลังการเสด็จรับขันธปรินิพพานพระบรมสารีริกธาตุก็จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าปูชนียวัตถุอื่นใดในโลกนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาการที่เขาได้เรียกพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นทรัพย์ที่ได้เรียกกระดูกหรือส่วนที่เกี่ยวข้องของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังเหลือจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจึงได้มีการบัญญัติทรัพย์ที่เรียกได้ชัดลงไปโดยเฉพาะว่าพระบรมสารีริกธาตุประมาณถึงพระธาตุที่นับเนื่องหรือเป็นส่วนทางพระวรกายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะบ่ได้เกี่ยวกับธาตุของพระอริยสาวกและบ่ได้หมายถึงพระธาตุเจดีย์หรือสถูปต่างๆนอกจากนั้นเจ้าพุทธเจ้าก็ยังมีคติถือว่าการสร้างพระธาตุเจดีย์พุทธเจดีย์ก็เพื่อเป็นการบูชาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้พยายามแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วสร้างสถูปพระธาตุเจดีย์ในบรรจุเป็นที่ไหว้สักการะบูชาพระธาตุเจดีย์ที่เราได้หันทุกวันนี้หรือพระเจดีย์พุทธเจดีย์ก็นิยมแบ่งเป็นชนิดต่างๆตามหน้าที่ของการสร้างไว้เป็นอนุสรณ์หรือวัตถุที่ใช้ในปัจจุบันในพระเจดีย์เพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้วโดยได้แบ่งเป็นประเภทแห่งพระธาตุเจดีย์มีอยู่4ประเภทอันที่1 นั้นเรียกว่าธาตุเจดีย์ได้แก่เจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธาตุของอรหันตาสาวกในประเทศไทยได้มีการสร้างพระเจดีย์พระธาตุสำคัญต่างๆเช่นพระปฐมเจดีย์พระธาตุพนมพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเหล่านี้เป็นต้นอันที่สองบริโภคเจดีย์ก็ได้แก่สิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นว่าสังเวชนียสถานชีตำบลและก็มีการเพิ่มเข้ามาอีกว่าสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิหารสถานที่บรรจุได้บรรจุพระอังคารสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระสถานที่บรรจุตั้งนานดวงพระธาตุตลอดจนได้นับการนับรับพันของไม้สลีมหาโพธิมาปลูกในสถานที่ต่างๆเป็นบริโภคเจดีย์และก็ยับนับไปถึงเครื่องบริขารของพระพุทธเจ้ามีบาตรมีจีวรบริขารพิเศษต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นเป็นบริโภคเจดีย์อันที่สามพระธรรมเจดีย์ก็ได้แก่จารึกข้อพระธรรมคำสอนเอาไว้สักการะบูชาได้ในชั้นเดิมก็เรียกเอาข้อธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาการแสดงพระอริยสัจสี่มาจารึกไว้บูชาต่อเมื่อภายหลังมีการจารึกธรรมลงเป็นตัวอักษรแล้วก็นับเป็นพระไตรปิฎกเป็นธรรมะเจดีย์เช่นเดียวกันอันที่สี่พุทธสิกขาเจดีย์ก็ได้แก่สิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยมีการกำหนดรูปแบบอย่างชัดเจนอยู่นอกเหนือจากพุทธเจดีย์อย่างอื่นที่เกี่ยวกับสามข้อข้างต้นเช่นว่าพระพุทธรูปพระผงพระเครื่องรอยพระพุทธบาทจำลองต่างๆเหล่านี้รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุจำลองไปด้วยแต่ชั้นเดิมในอินเดียก็ยังมีคติการสร้างรูปเคารพก็จึงทำเป็นเครื่องหมายขององค์แทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นว่าเอาพระเอามาผูกเครื่องอันเปล่าอันเปล่านั่นแทนตอนที่พระองค์ได้เสด็จมหาวิเนศกรมรวมไปถึงปวัตปฏิมากรรมต่างๆที่สร้างด้วยถาวรวัตถุที่มีก้าอันมากมากคล่องน้อยคล่องทำด้วยเงินด้วยคำเป็นแก้วรัตนมณีศิลาโลหะดินไม้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องของ
พระธาตุเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุทั้ง4ประการที่ศรัทธาญาติโยมได้มาสักการะบูชาก็เป็นพละนบุญกุศลในวิสาขบูชาปเวณีเดือน8เป็งของชาวล้านนาของท่านนครเชียงใหม่วิสาขบูชานั้นก็เป็นวันเครื่อง15ค่ำเดือน8เหนือที่เราเรียกว่าเดือน8เป็งตรงกับเดือน6เหนือของคนไทยภาคกลางในการบูชามหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านนาของเราก็ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันที่จะพูดทั้งหลายทั่วโลกทำพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในวันนี้คนล้านนาไทยภาคเหนือของเรานั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญต้องได้มีการสักการะพระบรมสารีริกธาตุถวายเครื่องสักการะและการส่งน้ำพระพุทธรูปมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญต่างๆที่สืบทอดกันมาแต่โบราณบรรพบุรุษบรรพชนเราได้ทำมาหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นปาเวณีหรือปาเวณีเดือน8เป็งของคนชาวล้านนาไทยของเราสมัยก่อนนั้นว่าพระธาตุเจ้าดอยสุเทพการเดินทางก็ต้องเดินทางเท้าเตียวตีนขึ้นมาสู่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพมีการนำของพระเจ้าพระสงฆ์คณะสัตตาจะต้องเดินทางขึ้นมาสักการะบูชาหับควาหับเข้าของกินของใจต่างๆนานาก็ตอกดอกไม้ทูบเทียนน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มปล่อยขึ้นมาสักการะบูชาต้องใช้เวลาแรมวันแรมคืนและพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อขึ้นมาถึงแล้วก็ต้องชำระตัวตนร่างกายอาบองค์สลงตนได้ทำวัดสวดมนต์ถวายเครื่องสักการะบูชาเป็นต้นว่าหมักสุ่มหมักเบ่งต้นพงต้นเตียนก็กอกดอกไม้นั้นเป็นด้วยน้ำขมิ้นส้มฝอยน้ำอบน้ำหอมเอาถวายสักการะบูชาสวดมนต์เจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาหนังสมาธิเมื่อได้เสร็จพิธีแห่งการเดินเครื่องพระธาตุเจ้าดอยสุเทพก็มีการใส่บาตรหยาดน้ำโอกาสเป็นตาลอันนี้เป็นประเวณีแต่ดั้งเดิมคนทั้งหลายที่ขึ้นมาแล้วหลังจากได้เสร็จพิธีในการสลงน้ำพระบรมธาตุเจ้าก็กลับกันไปด้วยความไปเปลี่ยนตามธรรมชาติบางคนก็มีการช่วยการซ้อมก็ไปสู่ที่บ้านที่อยู่ของตนต่างๆนานานั่นก็เป็นที่เขาท่านทั้งหลายได้มาตามมีดพลอยรอยครูบาเจ้าสลีวิจัยในวันวิสาขบูชาเดือน8เป็งซึ่งเป็นประเวณีที่เขาได้ทำสืบทอดกันมาไหว้สาบารมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานสืบสานประเวณีเที่ยวขึ้นดอยสุเทพตามหีบห้อยครูบาเจ้าสลีวิจัยจากขวางอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าขึ้นมาสู่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นระยะเวลาในการเดินทาง11กว่ากิโลเมตรในแต่ละปีศรัทธาญาติโยมก็มากันมากกว้างหลงไหลอันนี้ก็เป็นแรงศรัทธาที่เฮาท่านทั้งหลายได้ล้ำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวว่าพระธาตุเจ้านั้นก็เป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บรรจุพระพุทธสรีระเป็นอธิธาตุของพระองค์ได้บรรจุไว้น้อมรำลึกในวันสำคัญในวันวิสาขบูชานี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่มีการตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก
การได้ทรงนับพระธาตุไว้สาปรมีแห่งพระบรมสารีริกธาตุเจ้าของเมื่อเขาได้จุ่มเนื้อเย็นใจดับทุกข์ดับโศกหลบไปทั้งหลายได้เป็นการคัดเหลาจิตใจให้เราบริสุทธิ์ทุกข์ผ่องปัสจากมลมนตินอานิสงส์ที่เราได้ทำก็ได้แผ่ไปถึงบรรพบุรุษญาติมิตรสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้รับส่วนบุญและเป็นการที่เราได้น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้อาตมาภาพก็ได้รับอาราธนามาแสดงพระราชธรรมเทศนาก่อความสมควรแก่กาลเวลาขออ้างอคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยพระบรมธาตุเจ้าพระสุเทพบารมีธรรมแห่งครูบาเจ้าสิริวิจัยได้บันดาลเนื้อท่านเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้อันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพพระสงฆ์ตั้งหลายตั้งปวงในวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งเป็นประธานในการจัดงานและสาธุชนทั้งหลายที่มีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานราชการภาครัฐเอกชนพ่อค้าทหารพอดีต่างๆในค่ำคืนวันนี้ก็มีคุณนายแม่ที่คำพรเสนาคำเป็นต้นเป็นประธานกลุ่มสุเทพพัฒนาท่านตัญญศักดิ์แสงสีจันทร์กลุ่มแม่บ้านดอยสุเทพและคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพตำแหน่งดอกไม้ดูแลรองเท้าทำความสะอาดในกว่างพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจงได้ประสบความสุขความเจริญบรรดาในทุกท่านได้มีสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ทวนผลไปด้วยจตุรพิธพรชัยดังสี่ประการอายุวันนะสุขาภละตลอดถึงปฏิพันธ์ธนสารสมบัติเป็นที่พึ่งทางคิดทางใจเนื้อตันทั้งหลายได้เวียนเป็นสุขได้กำจูดูแลพระพุทธศาสนาแห่งองค์สิริสัพพัญโญพระพุทธเจ้าไปตลอดเชียงยี่ละขามที่ศาสนามาต่อพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีโดยพระกาลฉะนี้สาธุ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 ยังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและเจริญจรองสมโภชน้ำสมผ้าไตรพระราชทานเนื่องในงานวิสาขบูชาประจำปี2567ค่ำคืนวันจันทร์ที่13เดือนพฤษภาคม2567เป็นวาระแสดงพระธรรมเทศนาคำรบกวนพบของงานนับตั้งแต่วันที่8พุทธสภาคมเป็นต้นมาเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูปัญญาสังฆการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงรองประธานคณะพระธรรมทูตธรรมจาริกนะครับและประธานกรรมการพัฒนาราษฎรชาวเขาได้เป็นองค์เมตตาเตเตสนาชดไปซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาหลายคณะคณาซึ่งประกอบไปด้วยคุณนายแม่ที่คำพรเสนาคำรัตนมหาอุบาสิกาแก้วธานบดีโยมอุปธรรมอุปถาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรับเป็นเจ้าภาพคณะที่1คณะที่2รับเป็นเจ้าภาพโดยกลุ่มสุเทพพัฒนาโดยการนำของท่านนายกธัญศักดิ์แสงสีจันทร์อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพที่3รับเป็นเจ้าภาพโดยบ้านดอยสุเทพทุกกลุ่มนะครับทั้งหมด7กลุ่มวันนี้มาทุกกลุ่มนะครับ
และคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกดอกไม้แผนกทำความสะอาดลานวัดและแผนกดูแลรองเท้ารับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ปูชากันเทศกันธรรมในมวลพลพิธีอันเป็นมหามงคลนี้เมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้อัญเชิญรูปหล่อของครูบาเจ้าศรีวิจัยประดิษฐานในมวลพลพิธีเป็นมังคละเป็นมงคลเราจะน้อมถวายปูชาคุณศีลปูชาในคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับขอเชิญสองคนสองท่านนี้น้อมถวายปูชาคุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้าหนึ่งนางสาวสัจจิการสุริยะสองนางสาวกันทิพย์อุปจงในนามของคณะศิษยานุศิษย์ศิวัตรพระราชเจ้าได้น้อมประเคนถวายปูชาคุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นเบื้องต้นทั้งสองคนน้อมประเคนพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุกลับแล้วน้อมถวายปูชากันเทศกันธรรมนะครับเรียกด้วยคุณนายแม่ไปสะดวกในการเดินก็พื้นลื่นนะครับตอนนั้นขอได้รับเกียรติจากสามท่านได้น้อมประเคนถวายปูชากันเทศกันธรรมในนามของคณะเจ้าภาพทุกกลุ่มทุกคณะในวันนี้นะครับหนึ่งขอรับเกียรติจากคุณวันเพ็ญธรรมเทศอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพนะครับสองขอรับเกียรติจากคุณสุภารอดจิตนะครับและสามขอรับเกียรติจากแม่สทสุชิลาธรรมณีเทศบาลตำบลสุเทพนะครับได้น้อมประเคนถวายในนามของคณะทั้งหมดนะครับกับระวังคนยุ่งนิดหน่อยนะครับกับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนต้นหกวาระที่หกของพิธีอบรมสมโภชเสกซ่อมน้อมยกทางถวายเป็นพุทธปูชาต่อองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพกับทุกท่านจะได้น้อมประเคนณบัดนี้สาธุสาธุสาธุกับท่านกลับไปนั่งที่รับรองก่อนนะครับก็ค่อยๆเนื้อค่อยๆเนื้อน้อมถวายปูชากันเทศกันธรรมนะครับและมอบเป็นปฏิกละนะครับมอบเป็นปฏิกละในนามของกลุ่มบ้านดอยสุเทพมอบเป็นปฏิกละโดยแก่พ่ออาจารย์ทั้งสองนะครับกับจะได้มอบเป็นปฏิกละนะครับซึ่งในช่วงแรกนั้นได้รับเมตตาปฏิกละนะครับในนามของคุณนายแม่ที่คำพรเสนาคำครับพ่ออาจารย์ทั้งสองนะครับอินดูพ่ออาจารย์ทั้งสองได้มอบเป็นปฏิกละเป็นเบื้องต้นไปแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของคุณนายแม่ที่คำพรนะครับกับมอบเป็นปฏิกรณ์สองคนครับเดี๋ยวมาตัวแทนตัวแทนกับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนชนหกของงานซึ่งงานก็จะมีทุกวันนะครับไปจนถึงวันที่เสาเอกปาเพณีไหว้สาปารมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพปาเพณีเตียวตุ้งดอยตามที่หอยครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับที่ได้นำคณะศรัทธาเรียนปันเรียนหมื่นตั้งแต่อดีตมานะครับทุกค่ำคืนนะครับในปีนี้จะมีพิธีในการของเสกซ่อมน้อมยกและเจริญพระพุทธมนต์
น้ำส่วนพระราชทานและพระไตรพระราชทานเป็นเวลา15วัน15คืนเดียวกันนะครับต่อไปนี้ท่านที่มีน้ำเตรียมตอดน้ำรับพรอันเป็นมงคลจากองค์ธรรมกถึกณบัดนี้ยะถาวาลิวาหาปุราปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังวัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันโตสเปปุเรนตุสังคปาจันโตปนรโสยะถามะมิโจติรโสบัดนี้พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพรองเจ้าคณะตากเกศคณะสงฆ์วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นต้นฝ่ายสงฆ์คุณแม่นายที่ตำพรเสนาคำกลุ่มสุเทพพัฒนากลุ่มแม่บ้านสุเทพกลุ่มซิกวัดพระธาตุดอยสุเทพแผนกดอกไม้ดูแลรองเท้าทำความสะอาดกวางวัดพระธาตุเจ้าได้เป็นเจ้าสภาเจ้าภาพปูชากันธรรมในคืนวันค้นพบในการสมโภชพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนำสงฆ์พระราชทานและพระไตรพระราชทานได้เป็นที่ประณีตคุณงามเมื่อแล้วขอพรธรรมกรรมปรารถนาแห่งเจ้าสมณะสัทธาและมุนัสสกาได้เป็นดังมโนรถของไทยได้ปรารถนาไปจนอย่างทุกประการนั้นจงจะมีสติติโยวิวัจันโตสปะโลโกวินาสันโตมาเตภะวะกวนตระโยสุขีตีกายุโกภะวะอภิวาทนาสีนิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุตั้งต้นนี้ขอวันตาองค์ธรรมกถึกขอความเป็นมังคละเป็นมงคลนะครับวันตาน้อยพร้อมกันนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาภาระธรรมขามาธาเมพันเตมายากาตังบุญยังสามินาโนโมตเตตาพังสามินากาตังบุญยังไม่หังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุต่อไปเชิญทุกท่านนะครับกล่าวคำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์และแผ่เมตตาให้กับตัวเองว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัจฉาหนตุอัพพยาปัจฉาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหนตุอะนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหารันตุจงมีความสุขกายจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมินิทุโขโหมิอะเวโรโหมิอะเวโรโหมิอะโรโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารามิปริหารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทอญทุกเมื่อเทอญอิ
ิพพานาปัจจายโหตุนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุนนิจจังยังกินเจโคสาลังกาตาปังกัมมังสัพเพหิตาเตหิตาตังปุญญังโนอนุให้ว่าพร้อมกันตั้งนะโมสามจบก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะโมตัสสะภะคะ
เจตังอาหังวันทาเมสะพาทาปัญญาวาอาสะเมงเยวาจันทิมาเอวาทารายังเอตากาตาเยสะท่านก็อิติปิโสร่วมกันอยู่ในพิธีนะครับเพราะว่าท่านเดินไม่สะดวกหรือมันลื่นครับอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโตอนุตตะโลภุพิสัทธัมมะสาราธิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติวะคะโตภะคะวะตะธัมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานามโกปัจจตังเวทิตาภูวินทิสุปัฏฐิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆโชปัฏฐิปันโนภาวะโตกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทิฏฐังจะตะลิภุโยกานิอัตถาภูภูกาลาเอสาภาคะวะโตสาวกสังโฆภะโวเนยโยปะโวเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกาลานิโยอานุตตารังโม
ครบวาระทั้ง3รอบ
ครับวันนี้เป็นคำรบพ้นโฮปของงานในการเสกท่อน้ำยกยามองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพอบรมสมโภชน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานเนื่องในงานวันวิสาขบูชาประจำปี2567นะครับภาคกลางวันก็เป็นการเจริญฉลองในด้านของการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชส่วนภาคค่ำยามคืนเช่นนี้ก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาและทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพทั้งวันหนึ่งสามช่วงสามเวลาด้วยกันนะครับต่อไปนี้เราจะได้กล่าวคำอัญชลีวันหาอภิวาสองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพโยมทุกท่านณบัดนี้ประนมมืออัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีกับต่อไปจะได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาบารมีธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลเชิญทุกท่านกล่าววันทาน้อยโดยน้อมกายลงเล็กน้อยวันพามิพันเทสะพังอาปาราธรรมธรรมาธามิพันเตมายากาตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาพังสามินาตาตังบุญยังไม่หังตาตาพังสาธุสาธุสัตว์ทั้งหลายทั้งพระทั้งเนรทั้งอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการฟังนามฟังธรรมชำระกายใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เรื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวิสาขบูชาซึ่งก็ใกล้จะเข้ามาถึงอยู่แล้วเหลืออีกประมาณ9วัน9วัน10วันเนี่ยก็จะถึงแล้ววิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญนี้เกิดขึ้นมาแล้วในฐานะที่พวกเราก็ให้ความสำคัญเราจึงทำก็คือมีความสำคัญคือสำคัญที่กายสำคัญที่วาจาสำคัญที่จิตใจด้วยการมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไปแล้วนี่แหละตรงที่เราชื่อว่าให้ความสำคัญความสำคัญนั้นก็คืออยู่ที่ผลที่ผลของความสำคัญนั่นเองตอนนี้เราได้ร่วมกันด้วยศรัทธาด้วยแรงกายด้วยแรงใจเต็มกำลังความสามารถของเราได้ประพฤติดีแล้วได้ปฏิบัติดีแล้วได้บำเพ็ญเมตตาบารมีทำมาแล้วกุศลบารมีทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เป็นมหาศาลเป็นพลังมหาศาลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เราจะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์และก็บุญเทพมีแก่ทุกๆคนทุกๆดวงจิตทุกๆดวงใจ
ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับความสุขความเจริญอันนี้ก็จะเป็นผลดียิ่งขึ้นไปในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอพรอนุโมทนาและขออำนวยพรให้ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเปลี่ยนอันตรายมีความผาสุกความเจริญนึกคิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้ได้สนดังใจปรารถนาจงทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายเจริญยิ่งโดยจตุพิทวรชัยทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภะตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ